ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Entertainment Night Live นะคะฝนมารายงานตัวพร้อมรายงานข่าวบันเทิงกันแล้วในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ที่เราต้องจับตามองเป็นพิเศษนั่นก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองค่ะซึ่งผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดครั้งนี้นะคะก็ส่งผลไปทั่วโลกแล้วนะคะทำให้วงร็อกอเมริกันอย่าง Green Day ก็ต้องมีการเลื่อนทัวร์คอนเสิร์ตในแถบเอเชียออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะส่วนบ้านเราคุณผู้ชมค่ะงานอีเวนต์ต่างๆนะคะบางงานเนี่ยก็ต้องแคนเซิลบางงานก็ต้องถูกเลื่อนออกไปวันนี้เราไปถามนะคะผู้จัดงานอีเวนต์นะคะเรียกว่าเป็นตัวแม่ของงานอีเวนต์เลยพี่ก้องปิยะนั่นเองค่ะว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างนะคะส่วนแม่แพทณปภาค่ะก็ถูกจับตามองเรื่องหนุ่มๆโดยตลอดนะคะล่าสุดมีภาพหลุดค่ะกับหนุ่มหน้าใสมีเคราเขาลือกันมาค่ะว่าเป็นหนุ่มคนพิเศษของแม่แพทจริงไม่จริงยังไงและเขาคือใครเดี๋ยวให้แม่แพทมาบอกเองดีกว่าค่ะไม่ปล่อยให้สงสัยนานค่ะว่าหนุ่มหล่อเครางามที่ทุกคนจับตามองว่าเป็นหนุ่มคนพิเศษของคุณแม่สุดสตรองแพทณปภาวัย33ปีหรือเปล่างานเนี้ยคุณแม่แพทที่มาทำหน้าที่พิธีกรในรายการตกมันส์บันเทิงก็ตอบแบบเขินๆยอมรับว่าหนุ่มคนนี้แหละคือคนที่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ชื่อว่าก๊อตแถมยังมีอายุน้อยกว่าถึง10ปีซึ่งก็คุยกันมาได้3เดือนแล้วโดยคุณแม่แพทยอมรับว่าตั้งแต่หนุ่มก๊อตเข้ามาก็ทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยอีกครั้งหลังจากห่างหายโมเมนต์ in love มานานร่วม3ปีค่ะคือณตอนนี้คือมันเหมือนมันทำให้หัวใจแพทอะมันดีอะแม่แพทก็ไม่บอกว่ามันดียังไงคือคนที่แบบทุ่มให้กับงานกับลูกมาตลอด3ปีอย่างที่บอกคือถ้าวันนั้นแพทไม่ได้ไปแฮงเอาท์กับเขาไม่ได้ไปเห็นความน่ารักที่เราเคยขาดหายไปอะไรเงี้ยแพทก็คงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่พอวันนึงมันได้กลับมาคิดว่าเอ๊ะเราก็แฮปปี้นะแต่ทำไมมันยังขาดอยู่อีกนิดนึงทำไมมันถึงไม่เต็มแล้วด้วยอายุแพทก็ไม่ได้มากหรือเอจถึงขนาดจะแบบจะไม่มีเลยไม่ได้แบบว่าวันนี้เขาเข้ากับลูกเราได้อาจจะเขาเด็กด้วยมึงก็ไม่เกี่ยวหรอกเด็กบางคนก็ไม่ชอบเด็กมาแม่คือเขาเข้ากันได้จนบางทีเราตกใจเลยนะว่าเกินไปเปล่าจริงอันนี้จริงเขินเลยเพราะโรคระบาดโควิด-19ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและในประเทศไทยตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตรายแรกจากโควิด-19 แล้ว1คนจนองค์การอนามัยโลกได้ออกมาเตือนภัยขั้นสูงสุดซึ่งผู้จัดเจ้าแม่อีเวนต์อย่างก้องปิยะก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันเพราะงานอีเวนต์หลายงานต้องเลื่อนการจัดงานออกไปส่วนงานที่จำเป็นต้องจัดในช่วงนี้จริงๆทางบริษัทเองก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะก็จะมีการเลื่อนแบบว่ามงบอกด้วยไปเป็นกลางปีหรือปลายปีอย่างเงี้ยส่วนก็เป็นรัฐบาลบอกคร่าวๆแต่ก็ต้องดูพื้นที่ทีแล้วก็ดูจังหวะของเชื้อว่าจะมีการลุกลามมากกว่านี้หรือเปล่าแต่เองก็ดีใจนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วจัดในช่วงนี้ก็มีความลำบากใจว่าถ้าเกิดเวลาไปทำงานแล้วก็เราก็รู้สึกว่าบางทีแฟนคลับมาเยอะๆหรือคนมาเยอะๆรวมกันเนี่ยแล้วก็เป็นห่วงไม่ได้เราก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันถ้าเกิดเวลาที่ต้องจัดจริงๆหรือต้องรับมือก็วิธีการคือหนึ่งคือเราก็มีการจ้างหน่วยตรวจวัดอุณหภูมิมีแอลกอฮอล์หรือครีมแอลกอฮอล์ให้สำหรับล้างมือนะคะมีการนำแมสมาเผื่อไว้ในการแจกมาดามสุคนสวยมาแล้วนะจ๊ะคืนนี้ค่ะว่ากันที่เรื่องการถูกบูลลี่ของน้องแต้วณัฐพรนะคะคุณผู้ชมค่ะสวยเก่งน่ารักรอบด้านแบบน้องแต้วเนี่ยยังโดนบูลลี่เลยอะเรื่องอะไรวันนี้มาดามของเราก็ไปขุดมาให้ละค่ะมีใครในโลกนี้บ้างที่ถูกทักว่าอ้วนขึ้นแล้วดีใจฮะไม่ใช่กับมาดามซะละเพราะทุกวันนี้ก็แทบจะเป็นศัตรูกับเครื่องชั่งน้ำหนักไปแล้วแต่สำหรับนางเอกคนสวยอย่างแต้วณัฐพรเนี่ยตรงกันข้ามจ้าเพราะชีบอกว่ารอวันที่คนทักว่าเริ่มมีน้ำมีนวลมันนานแล้วอะคะดูดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่โดนบูลลี่แล้วไม่โดนบูลลี่แล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะโดนทักว่าแบบผอมมากเลยแล้วตอนนี้คือแบบว่าเป็นเหยื่อโดนบูลลี่อะไรก็ไม่แล้วคือกินแหลกเลยแล้วก็กินเท่าไหร่ก็ค่อยไปเบิร์นแหละเอ็นดูมาดามละใฝ่ฝันอยากจะมีวันนั้นแบบฉีดแต้วบ้างแต่ตอนนี้ท้องร้องแล้วขอไปมัมบะหมี่รอบดึกก่อนนะคะร
ราก็อยากจะหม่ำยังไงก็ไม่อ้วนเหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะน้องแอลลี่ค่ะจะมาโชว์ในรายการของเราแล้วก็มาพูดคุยกับเราด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลแรกของเธอ How to Love นั่นเองค่ะขอบคุณช่วยพิธีกรของฝนนะคะจากเวทด้วยคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ